สวัสดีค่ะมาอยู่บินเคปเดทค่ะเคยค่ะก็จริงๆแล้วหนูก็ติดตามคอลัมน์ dress up กับ style guide ของหนูเกิร์ลมาสักพักนึงแล้วค่ะเพราะว่าชอบพี่ๆสองคนมากแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นการแต่งตัวอะไรแบบนี้เป็นคนที่สนใจด้านนี้อยู่แล้วก็เลยติดตามช่องนี้มานานแล้วค่ะจริงๆหนูก็เอาคอลัมน์ที่สัมภาษณ์หนูเนี่ยแหละค่ะให้ทุกคนอ่านได้รู้จักทั้งมายูบินเคฟูดเอแล้วก็ได้รู้จักหนูเกิร์ลด้วยค่ะแบบว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวถ้าเกิดว่าเป็นเชิงกายภาพนะคะก็คงจะเป็นลูกเจี๊ยบค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่บอกว่าหนูหน้าเหมือนลูกเจี๊ยบอะค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นอีกด้านนึงก็น่าจะเป็นไบโพล่าค่ะงงใช่ไหมใช่ก็ไบโพล่าก็เวลาที่หนูทำงานนะคะจะเป็นคนที่จริงจังแล้วก็ตั้งใจทำงานมากๆค่ะแบบไม่ว่าจะงานอะไรนี้แต่ว่าพอนอกเวลางานก็เป็นบ้าจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วค่ะหนูเป็นคนที่ชอบการแสดงออกเนี่ยค่ะทั้งร้องเพลงทั้งเต้นอะไรอย่างนี้ก็หาโอกาสให้ตัวเองอยู่เสมอแล้วก็มีความฝันว่าสักวันหนึ่งอยากจะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ยอมรับด้วยความสามารถของตัวเองเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าพอเห็นบีนเคโฟเดเนี่ยประกาศรับสมัครรุ่นที่2หนูก็เลยคิดว่านี่ก็เป็นอีกโอกาสนึงที่เราควรจะคว้าไว้ก็อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเพราะว่าให้เชื่อว่าสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ลงมือทำค่ะเพราะว่าถ้าเราได้แต่ฝันอย่างเดียวเราไม่ลงมือทำมันก็จะไม่เกิดขึ้นถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นก็เชื่อมั่นในตัวเองค่ะแล้วก็ลงมือทำแค่นี้ก็การทำตามความฝันก็ไม่ยากอย่างที่คิดก็สำหรับเพลงมาตาอนาตโนโคโตโวคางไกเตตะนะคะก็เป็นชื่อเพลงที่ยาวที่สุดสำหรับวงตอนนี้เลยค่ะการที่ผ่านมาเป็นเซนเตอร์ของเพลงนี้ก็คาดมาจากการออดิชั่นสดค่ะคือจะมีไลฟ์สดใช่ไหมคะแล้วก็ออดิชั่นกันหลายๆคนเลยนี้ก็รู้สึกดีใจมากค่ะก็ตอนนั้นก็ไม่คิดว่าจะเป็นตัวเองค่ะเพราะว่าวันที่หนูออดิชั่นหนูไม่สบายหนักมากทำให้หนูแบบว่าเครียดแล้วก็แพนิคอยู่หลายวันแต่ก็พยายามทำออกมาให้เต็มที่ที่สุดค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็จะทำได้จริงๆแล้วแต่ก่อนหนูเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยดูแลตัวเองค่ะเป็นคนขี้เกียจดูแลผิวมากๆค่ะแต่ว่าพอเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็ต้องดูแลใช่ไหมสำหรับหนูก็ถ้าเป็นผิวกายนะคะก็แค่ทาโลชั่นกันแดดก่อนออกบ้านทุกวันค่ะเพราะว่ายูวีอันตรายมากส่วนหน้าก็เวลาที่หลังจากเราล้างหน้าเสร็จใช่ไหมคะหนูก็จะใช้โทนเนอร์เช็ดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ลงด้วยเซรั่มค่ะเซรั่มเสร็จแล้วก็ลงด้วยครีมบำรุงผิวก่อนแล้วก็ทาถ้าเกิดว่าเราเป็นสิวใช่ไหมก็ทายาแต้มสิวหรือว่ายาแก้อักเสบอะไรแบบนี้บางวันก็มาร์กหน้าค่ะหนูว่ามันช่วยทำให้แต่ว่าสภาพหน้าเราฟื้นฟูเร็วขึ้นลิปติ้นค่ะเพราะว่าคือสำหรับหนูอ่ะเป็นคนที่แบบว่าเวลาหนูจะไปไหนใช่ไหมหนูจะหน้าสดก็ได้หนูไม่เขียนคิ้วก็ได้แต่ว่าสิ่งที่หนูขาดไม่ได้เลยคือสีปากค่ะห้ามปากซีเด็ดขาดไม่ว่าไงก็ตามเพราะว่าหนูรู้สึกว่าการที่เราพกลิปตินไว้กับตัวตลอดเวลาเนี่ยมันสามารถเติมได้ทั้งปากแก้มหรือว่าตาก็ได้ใช่ไหมคะคือมันแบบว่าเหมือนแบบมันใช้ได้แบบ3 in 1เงี้ยค่ะการที่เราแค่มีแบบมีสีปากก็ทำให้เราดูแบบมีเลือดฝาดเป็นธรรมชาติแล้วนายชอบใช้ลิปสีโทนแดงส้มค่ะเพราะว่ารู้สึกมันเป็นสีที่ธรรมชาติแล้วก็ใกล้เคียงกับสีปากเราที่สุดแล้วก็จริงๆแล้วหนูรู้สึกว่าการแต่งตัวมันเป็นอะไรที่ทำให้เราได้ฝึกการมิกแอนด์แมทช์ลุคต่างๆในแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแบบการไล่การจัดโทนสีในแต่ละวันหรือว่าสไตล์การแต่งตัวที่แปลกไปหรือว่าบางทีก็นัดกันแต่งตัวเป็นทีมกับกลุ่มเพื่อนที่สนิทอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่รู้สึกชาเลนจ์แล้วก็เวลาทันลงมามันก็ดูน่ารักดีตอนนี้ก็ตังหูกับผ้าโพกหัวค่ะคือหนูอะไม่รู้ตัวว่าเป็นคนชอบใส่ตังหูอันใหญ่ค่ะแล้วก็แบบลายแปลกๆจนแบบว่าเมมเบอร์ในวงเขาทักเขาบอกว่าเอ้ยวันนี้พี่มาอยู่ใส่ตังหูอันแบบนี้มาอีกแล้วคือตังหูหนูมันจะเป็นรูปลูกเจี๊ยบอะค่ะแล้วก็อันใหญ่มากใช่ไหมบางอันก็แบบเป็นอันเลมอนอันเท่านี้ก็ใส่ไปมหาลัยเงี้ยค่ะเพื่อนก็แซวแต่ว่าหนูไม่รู้สึกว่ามันแปลกนะหนูแค่รู้สึกว่า
การแต่งตัวของเราอะถ้าเกิดว่าขาดต่างหูไปมันจะรู้สึกเหมือนแบบขาดอะไรบางอย่างไปไงค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสีสันส่วนผ้าป้อมหัวตอนนี้เพิ่งติดค่ะที่มันจะเป็นแบบว่าเอาไว้บนหัวแล้วก็ผูกเชือกไว้ด้านหลังใช่ก็ตอนนี้สะสมหลายสีมากคิดว่ามันทำให้เราไปลุคแนววินเทจด้วยอะไรประมาณนี้ New Girl เปลี่ยนตัวเองให้สวยไม่ใช่เรื่องยาก